بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้เรานั้นได้มีชีวิตยืนยาวกันจนมาถึงงานมุสลิมเฟรนลี่อีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับหลังจากที่เรานั้นได้ห่างหายกันไปนะครับ2ปีถึง3ปีที่ผ่านมาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับให้เราได้มีโอกาสเข้ามาสู่ในบรรยากาศรูปแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นโอกาสนะครับที่ทำให้เรานั้นในฐานะผู้ที่เรียกตัวเองว่ามุสลิมได้ออกมาพูดคุยได้ออกมาทำความเข้าใจนะครับได้ออกมาเผยให้เห็นภาพลักษณ์ของมุสลิมในอีกหลายๆมุมมองที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับหรือพี่น้องที่นับถือในศาสนาอื่นๆหรือพี่น้องในศาสนาอื่นๆก็เป็นโอกาสอันดีเช่นเดียวกันในการที่จะใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการมาเรียนรู้ใช้ช่วงเวลานี้ในการมาสังเกตและได้เห็นพี่น้องมุสลิมว่าเรานั้นได้มีชีวิตเราได้มีความคิดเรานั้นได้ดำเนินชีวิตในรูปแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้อินชาอัลลอฮ์สำหรับหัวข้อของเรานะครับไม่ต้องกลัวมุสลิมเฟรนลี่แน่นอนนะครับหากเราสังเกตให้ดีๆนะครับหัวข้อของเรานั้นเริ่มด้วยคำว่าไม่ต้องกลัวแต่ก่อนที่จะเข้าไปในหัวข้อของเราในวันนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ให้อาจารย์ที่รักทั้งสองท่านของเรานะครับทางด้านขวาของผมอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยและอาจารย์ชูโกตดานิสมันนะครับได้ทักทายพี่น้องสักเล็กน้อยนะครับและอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาคุยกันสำหรับหัวข้อของเราวันนี้เชิญอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็เป็นค่ำคืนสุดท้ายนะครับของงานมุสลิมเฟรนลี่นะครับของเราในปีนี้เนี่ยเหมือนอย่างที่อาจารย์ฮานีบอกนะครับว่าเป็นระยะเวลาประมาณ2หรือ3ปีนะที่เราได้ห่างหายวันนี้ก็ขออนุญาตเปิดหน้านะครับจะได้ดูว่าคนมีคราวยาวๆอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่น่ากลัวนะอย่างเมื่อกี้พิธีกรคุณอับดีนมานมานเนี่ยคราวเยอะกว่าผมอีกนะครับแต่เป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่น่ารักมากนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในประเด็นที่บอกว่ามุสลิมนั้นเฟรนลี่ไม่ต้องกลัวนะนะครับครับผมอยากจะขอคอยรอนะครับเชิญอาจารย์ชูโกตดานิสมันนะครับครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิมันวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็นะสายฝนที่ลงมาเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกเย็นชื้นขึ้นมานะครับแล้วก็พอเวลาที่อากาศไม่ร้อนเนี่ยมันพาให้ความเฟรนลี่มันเข้ามาด้วยนะคิดว่าบรรยากาศในการพูดคุยกันในค่ำคืนนี้เนี่ยน่าจะคุยกันได้ยาวนะฮะท่านนี้เราน่าจะได้ยันเที่ยงคืนนะพี่น้องอินชาอัลเลาะห์กับอากาศที่ยังมีอยู่ทีมงานเราก็เห็นว่าพร้อมนะฮะเก็บงานตี1ตี2ก็ได้นะครับครับผมสำหรับหัวข้อของเราคือไม่ต้องกลัวมุสลิมเฟรนลี่สำหรับวันนี้นะครับเราอาจจะมีการเริ่มด้วยกับการตั้งคำถามและมาพูดคุยถกเถียงกันว่าสำหรับหัวข้อนี้สิ่งไหนที่เรานั้นจะต้องพินิจพิจารณาทำไมเรานั้นจะต้องมีความกลัวสำหรับคนที่เป็นมุสลิมทำไมเรานั้นจึงต้องตั้งคำถามสำหรับคนที่เราเห็นแล้วว่าเขาสวมเสื้อผ้าอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยได้สวมใส่ด้วยกับรูปลักษณ์หน้าตาต่างๆด้วยกับคราวนะครับด้วยกับหมวกที่อาจจะดูไม่ค่อยเหมือนยุคสมัยสักเท่าไหร่นะครับสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเกิดขึ้นในหัวใจของเราในฐานะที่เรานั้นไม่ใช่มุสลิมนะครับหรือเป็นพี่น้องในศาสนาอื่นๆอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยในประเด็นนี้ในช่วงแรกนะครับอยากให้อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ก่อนนะครับได้พูดคุยว่าไม่ต้องกลัวแล้วสิ่งที่เรากลัวเนี่ยคืออะไรครับมันมาจากไหนทำไมความกลัวถึงมาอยู่คู่กับมุสลิมในยุคสมัยนี้ได้เชิญอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับมันมีอยู่2ประโยคนะครับคือ1ประโยคที่ว่าอิสลามที่ถูกทำให้รู้จักกับประโยคที่2ก็คือว่าความเป็นจริงของอิสลามประโยคแรกเนี่ยนะครับเป็นประโยคที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดหรือแนวความเชื่อบางอย่างที่มัน
มีมาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตนะครับตั้งแต่วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยประกาศศาสนาอิสลามจนกระทั่งแนวความคิดนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวความคิดที่จะเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นก็คือพยายามที่จะทำให้ภาพของอิสลามนั้นเป็นที่รู้จักคำว่าทำให้ภาพของอิสลามเป็นที่รู้จักก็เหมือนอย่างที่เราได้รับทราบนะครับว่าหลายๆประโยคที่มีการพูดถึงก็คือว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่เฟรนลี่นะครับไม่เป็นมิตรเป็นศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อการร้ายเป็นศาสนาที่ไม่มีความเมตตากรุณานะครับเพราะนั้นภาพต่างๆที่มันออกมาเนี่ยก็จะต้องเป็นภาพที่ต้องการที่จะสะท้อนถึงความเชื่อหรือต้องการที่จะสะท้อนนะครับในประโยคนี้ก็คืออิสลามที่ต้องการที่จะทำให้คนทั่วไปได้รู้จักแต่เหมือนอย่างที่เราได้ฟังนะครับการพูดคุยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าประโยคที่สองคืออิสลามที่แท้จริงที่พวกเขาเหล่านั้นรู้จักคือประโยคแรกเนี่ยเป็นประโยคที่ตอนนี้ตามสื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางสื่อตะวันตกเนี่ยก็พยายามที่จะวาดภาพศาสนาอิสลามหรือคนที่เป็นมุสลิมเอาไว้ในลักษณะแบบนั้นนะครับคือเป็นคนที่ไม่เฟรนลี่เป็นคนอะไรต่างๆนะครับที่ไม่ควรที่จะไปคบหาสมาคมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับในสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่คนได้มารู้จักกับศาสนาอิสลามที่แท้จริงและโดยเฉพาะได้รู้จักกับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมที่แท้จริงเขาจะเห็นนะครับว่าคำกล่าวหรือภาพที่ถูกวางหรือถูกเขียนเอาไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเพราะศาสนาอิสลามเนี่ยมันไม่ได้เป็นศาสนาที่ถูกกำหนดหรือถูกวางด้วยกับการกระทำของมนุษย์ศาสนาอิสลามพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ใช่ศาสนาที่ถูกกำหนดหรือถูกวางระเบียบกฎเกณฑ์ด้วยกับน้ำมือของมนุษย์แต่เป็นศาสนานะครับที่มาจากพระเจ้ามาจากการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอะลายะอัลละมูอะลายะอัลละมูมันคอละกอวะฮุวัลลาตีฟุลคอบีรและแน่นอนนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างวะฮุวัลลาตีฟุลคอบีรและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงตระหนักและเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ยิ่งนะครับเพราะนั้นจากอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บอกให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับว่าในเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงกำหนดเป็นผู้ที่ทรงวางระเบียบในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นสารณะแก่พวกเราเนี่ยย่อมที่จะเป็นไปด้วยกับสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาบอกแก่พวกเราอายะกุรอานอายะ1เนี่ยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดถึงท่านนบีในฐานะของผู้ที่มาทําสงครามไม่ได้พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะของผู้ที่มาเข็นฆ่าทําให้เกิดการนองเลือดแต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเว้นแต่เพื่อที่จะเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงไม่ใช่ศาสนาของชาวอาหรับศาสนาอิสลามจึงไม่ใช่ศาสนาของกลุ่มที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายแต่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของมนุษยชาติทั้งโลกนะครับตัวอย่างอีกหลากหลายตัวอย่างเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นคำยืนยันของบรรดามุชตัชริกีนคำว่ามุชตัชริกีนเนี่ยในภาษาเรียกว่านักบูรพาคดีพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่ากลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะศึกษาหรือเสาะแสวงหาในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของอิสลามเพื่อที่จะมาโจมตีนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ของบรรดาผู้ที่พยายามแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออะไรคือพวกเขาเหล่านั้นกลับมารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับอย่างเช่นนักบูรพาคดีคนหนึ่งเนี่ยเขาได้กล่าวนะครับว่าذلك أن الإسلام لم يكن دينا للعرب فحسب ศาสนาอิสลามที่ฉันรู้จักมันไม่ใช่ศาสนาที่ถูกวางไว้สำหรับคนที่เป็นชาวอาหรับ
หรือคนที่อยู่ในทะเลทรายแต่เพียงอย่างเดียววะอินนะมาฮุวดีนุนอินซานียะตุนแต่ปรากฏว่าศาสนาอิสลามที่ฉันรู้จักคือศาสนาแห่งมนุษยชาติมินอักซอลอัรดีอิลัลอักซอฮาจากขอบของโลกมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งนั่นหมายถึงว่าศาสนาอิสลามที่รู้จักศาสนาอิสลามที่เขารู้จักที่เขาศึกษาที่เขาพยายามแสวงหาในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องแต่ปรากฏว่ามันกลับนำเขามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับแค่อายะห์กุรอานหรือแค่ในสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ผมกล่าวมาในเบื้องต้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราได้เห็นนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่คนที่น่ากลัวคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่ภาพของคนที่ถืออาวุธเพื่อที่จะประหัตประหารแต่คนที่เป็นมุสลิมมาจากคำว่าอัสสลามคือคนที่มอบในสิ่งที่เป็นความสันติให้กับบรรดามนุษยชาติเราจึงเห็นนะครับว่าคนที่ได้มาเกี่ยวข้องหรือคนที่ได้มาปฏิสัมพันธ์กับคนที่เป็นมุสลิมที่แท้จริงเนี่ยเขาจะเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามซึ่งแตกต่างจากประโยคที่หลายๆคนต้องการที่จะให้เขารู้จักอิสลามแต่เขารู้จักอิสลามด้วยกับตัวของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมดังนั้นประเด็นนี้เนี่ยผมบอกมาหลายครั้งนะครับว่าหน้าที่ของเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราเปรียบเสมือนกับผู้ที่เป็นทูตเราเปรียบเสมือนกับคนที่จะต้องนำศาสนาอิสลามที่ถูกต้องที่มาจากกิตาบุลลอฮ์ที่มาจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้กับคนรอบข้างได้รู้จักผมสมัยที่เริ่มทำงานเนี่ยผมถูกตั้งคำถามมากมายเลยทำไมพี่ต้องไว้คราวทำไมพี่ต้องละหมาดวันละ5เวลาทำไมต้องแบบนั้นทำไมต้องแบบนี้แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าพอเราอธิบายในสิ่งที่เป็นอิสลามเราอธิบายในสิ่งที่เป็นคำสอนของศาสนาเรานำแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การปฏิบัติสิ่งที่ผมได้รับคืออะไรคือการยอมรับการถูกยอมรับจากผู้ร่วมงานและบุคคลผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาเพราะนั้นประเด็นนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นประเด็นที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราอย่าให้ภาพของคำว่าอิสลามคือศาสนาแห่งความรุนแรงเนี่ยมันปรากฏโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยเราจะต้องเป็นตัวแทนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะนำเรื่องราวของอิสลามที่แท้จริงเนี่ยมาให้กับคนทั่วไปได้รับรู้เพียงแค่การที่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะครับแสดงออกในสิ่งที่เป็นมารยาทของอิสลามเพียงแค่การที่พี่น้องผู้ศรัทธาที่มีต่อผู้ศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกเพียงแค่นี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นผลบุญมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งที่เขามีความคิดที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องราวอิสลามเนี่ยที่เขารู้จักอิสลามเพียงแค่ว่าแต่งงานได้มีภรรยา4คนอิสลามไม่กินหมูเพียงแค่นี้แต่โจทย์ก็คือว่าทำอย่างไรให้เขารู้จักอิสลามที่แท้จริงมากกว่าสิ่งที่เขารู้ว่าอิสลามมีภรรยาได้4คนคนที่เป็นมุสลิมไม่กินหมูประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างในวันที่ท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเดินทางไปรับมอบกุญแจเมืองไบตุลมักดิสนะครับซึ่งขนาดนั้นเนี่ยไบตุลมักดิสเนี่ยนะครับถูกครอบครองโดยนาซอรอหรือคนที่เป็นคริสต์ในวันที่ท่านอุมัรอิบนุลคอตอบเดินทางเพื่อที่จะไปรับมอบกุญแจเมืองเนี่ยนะครับสนธิสัญญาหนึ่งหรือกฎบัตรหนึ่งที่อุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ให้แก่ชาวเมืองไบตุลมักดิสอาจารย์รู้ไหมครับว่าท่านอุมัรอิบนุลคอตอบกล่าวว่าไงท่านอุมัรอิบนุลคอตอบนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยกับพระนามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอฮาซามาอาตออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอิบนุลคอตอบอามีรุลมุมินีนี่คือสิ่งที่เป็นพันธสัญญาที่คนที่เป็นอามีรุลมุมินีเนี่ยคือคนที่เป็นผู้นำของอาณาจักรอิสลามในยุคสมัยนั้นเนี่ยจะมอบให้กับชาวเมืองอันอินยาเมืองอินยาเนี่ยนะครับก็คือชื่อของไบตุลมักดิสอุมัรให้สัญญาอะไรกับพวกเขาอาตอฮุม
อามานันลีอัมวาลิฮิมฉันจะให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของพวกเขาทั้งหลายก็คือชาวเมืองอินยาดชาวเมืองอินยาดหรือไบตุลมักดิสที่เดิมเนี่ยเป็นนาซอรอไม่ได้หมายความว่าพออุมัรเข้าไปแล้วเนี่ยอิสลามน่ากลัวใช่ไหมเพราะนั้นต้องเข็นฆ่าให้หมดไม่ใช่สิ่งที่ท่านอุมัรระบุเป็นอันดับแรกก็คือฉันจะให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของพวกเขาวะกานาอิซาฮุมและจะให้ความปลอดภัยแก่ศาสนสถานของพวกเขาอัลลอฮุอักบัรวะลาตะฮดิมูวะลาตักรอฮูนะอัลอิสลามและฉันจะไม่ไปทำลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสัญลักษณ์ของอีกศาสนาหนึ่งและจะไม่บังคับคนหนึ่งคนใดให้มาเป็นมุสลิมว่ามันขอรอยามินหุมเอาอารอดันคูรุตใครก็ตามเนี่ยที่ต้องการที่จะออกจากเมืองนี้หรือได้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับฟายับลูกูมะมะนาหูก็จงบอกให้เขาได้รับทราบเขาจะได้รับความปลอดภัยในประเด็นตรงนี้ด้วยไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยหนีออกจากเมืองไบตุลมักดิสและจะถูกสังหารจากกองฐานของมุสลิมไม่ใช่ใครก็ตามที่ออกไปจากเมืองนี้หรือใครก็ตามที่ต้องการที่จะออกไปจากเมืองนี้เขาจะมีความปลอดภัยเฟรนลี่ไหมล่ะเป็นมิตรไม่ล่ะพี่น้องนะครับแม้ขนาดสงครามแม้ขนาดที่อยู่ในฐานะของผู้ที่พิชิตของผู้ที่ยึดครองเนี่ยก็ยังให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตและก็ทรัพย์สินหรือแม้แต่ศาสนสถานนะครับและท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุยังกล่าวต่อไปนะครับว่าวะมันอรอดะอัยยะบกอฟีอัรดิฮิใครก็ตามที่ต้องการที่จะคงอยู่ในเมืองนี้ทรัพย์สินของเขาที่ดินของเขาเรือส่วนไร่นาของเขาก็ยังคงอยู่ภายใต้การครอบครองดูแลของเขายุติมีความยุติธรรมแบบไหนที่เคยเกิดขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์เหมือนอย่างเช่นที่ท่านอุมัรอิบนุลคอตอบนะครับได้ทำให้เราเห็นถึงความเป็นพี่น้องถึงความเสมอภาคถึงความเฟรนลี่ของศาสนาอิสลามนี่คืออะไรนี่คือคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านอุมัรอิบนุลคอตอบนำมาให้กับชาวโลกซึ่งเป็นต่างศาสนิกเนี่ยได้เห็นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราอย่าให้คนอื่นนะครับมองว่ามุสลิมเนี่ยน่ากลัวอย่าให้คนรอบข้างนะครับไม่กล้าที่จะมาเข้าใกล้เราจะต้องนำเอาสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาไปมอบให้กับพวกเขาไปแสดงออกให้กับพวกเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีการเรียนรู้เพราะนั้นก่อนที่จะจบการพูดคุยในช่วงแรกนะครับฝากกับพี่น้องนะครับในประเด็นนี้อิสลามเป็นศาสนาที่นำมาซึ่งความสันติสุขแก่บรรดามนุษยชาติทั้งมวลนะครับเพียงแต่ว่าเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามที่แท้จริงและนำสิ่งเหล่านั้นไปแสดงออกให้กับคนรอบข้างได้เห็นครับอาจารย์ครับผมยาซักกะลอคอยรอนนะครับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สิวไทยนะครับที่ได้เกริ่นนำในช่วงแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีทีเดียวนะครับให้กับเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเองที่เรานั้นควรจะต้องศึกษาในการที่เรานั้นจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมควรจะเป็นในรูปแบบไหนควรจะวางตัวอย่างไรและแน่นอนนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นเดียวกันให้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่วันนี้ยังมีความกลัวในหัวใจต่อคนที่เป็นมุสลิมเราสามารถจะศึกษาเรื่องราวต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ได้เช่นเดียวกันอาจารย์ชูโกตครับยังมีอีกหนึ่งข้อสงสัยนะครับมีอีกหนึ่งคำถามวันนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้เกริ่นนะครับว่าจำเป็นสำหรับเราเนี่ยที่จะต้องศึกษาในแก่นศึกษาในแก่นของคำสอนจริงๆลงไปดูว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมุสลิมหรืออันอิสลามเนี่ยมีความน่ากลัวอยู่ในคำสอนจริงไหมและสิ่งที่ผู้คนกลัวนะครับสิ่งที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือพี่น้องต่างศาสนิกกลัวเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกลัวคนที่เป็นมุสลิมหรือกลัวอิสลามหรือกลัวทั้งสองอย่างหรืออะไรที่ทำให้ทั้งสองอย่างนี้ดูเป็นสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาอยากให้อาจารย์ได้พูดนำนะครับว่าอะไรเนี่ยคือคนที่เป็นมุสลิมและอิสลามจริงๆแล้วควรจะเป็นในรูปแบบไหนเชิญอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซาลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะลาครับก็คิดว่าอาจารย์พิพัฒน์ล้อได้ให้ข้อมูลกับพี่น้องนะในเรื่องของการรู้จักกับอิสลามนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นอิสลามหรือว่าความเป็นมุสลิมเนี่ยมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่
นะฮะถ้าหากว่าเราอยากจะรู้จักอิสลามจริงๆเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องกลับไปหาหลักการคือเอาหลักการมาแล้วเราก็จะได้ทำความรู้จักกับอิสลามพี่น้องฮะจะมีคนกลุ่มไหนที่เวลาเดินเจอหน้ากันแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านอัสสลามุอะลัยกุมคือการทักทายกันเนี่ยถือเป็นสิ่งที่เราอย่างที่มุสลิมว่ากันว่าทำได้บุญละทิ้งก็ยังไม่เป็นบาปแต่ว่าเวลาที่มีคนมาทักทายเราแบบนี้แล้วเนี่ยในหลักการของอิสลามเนี่ยถ้าเราไม่ตอบเราบาปไม่ต้องดูนะดูศาสนาแห่งความสันติศาสนาแห่งการเป็นมิตรภาพศาสนาแห่งการเฟรนลี่เวลาเราเจอหน้ากันเนี่ยเราก็อัสสลามุอะลัยกุมคือผมคิดว่าคำทักทายของมุสลิมเนี่ยถ้าหากว่าใครเอาไปคิดใครควรนะคือแค่นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ให้เราได้เข้าใจได้ระดับหนึ่งแล้วว่ามุสลิมเนี่ยมีความเป็นมิตรมุสลิมเนี่ยมีความเฟรนลี่อยู่มีความสันติอยู่มีความอยากที่จะสานสัมพันธ์กันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกกับเราถึงเวลาที่เรามีปัญหากันเนี่ยนะเวลาที่เราทะเลาะกันเนี่ยนะท่านนบียังห้ามทะเลาะกันเกิน3วันนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่บอกว่าเราต้องเป็นมิตรภาพกันนะแล้วท่านนบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่ให้สลามก่อนคนนั้นใครให้สลามก่อนคนนั้นถือเป็นคนที่ดีที่สุดคือนะฮะบอกว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านคือเราคืนดีกันด้วยกับการเอาหลักการมาเอาหลักการมาใช้ในการคืนดีกันในการเข้าหากันแล้วเวลาที่เราได้อยากจะเป็นคนอยากจะเป็นคนที่อยู่ในหลักการนะพี่น้องหรือว่าอิสลามของเราเนี่ยมีสวงสวรรค์เป็นเอาไว้เป็นสิ่งตอบแทนทุกคนอยากจะเข้าสวรรค์ท่านนบีบอกเส้นทางในการไปสู่สวงสวรรค์ของเราเนี่ยคือเส้นทางนะท่านบอกว่าลาตะดุคุลุญญันนะฮัตตาตุมินูพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์หรอกจนกว่าจะมีอีหม่านพี่น้องดูนะว่าท่านนบีจะให้เราไปถึงตรงไหนวะลันตุมินูฮัตตาตะฮับบูและพวกเจ้าจะไม่มีทางที่จะมีอีหม่านหรอกจนกว่าพวกเจ้าจะมีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันมีความรักซึ่งกันและกันถึงจะมีอีหม่านได้แล้วท่านนบีก็บอกว่าเอาวะลาอะดุลลุกุมอิลาอามะลินอิซาอามิลตุมูตะฮาบับตุมฉันจะบอกพวกเจ้ามั้ยว่าถึงอามัลหนึ่งถึงการปฏิบัติหนึ่งว่าเวลาที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยพวกเจ้าจะมีความรักกันแล้วท่านนบีก็บอกว่าอัฟชุสสลามบัยนิกุมจงให้สลามกันให้มากๆในหมู่พวกเจ้าหมายความว่าให้สลามให้มากๆเวลาเราเดินเจอกันให้สลามบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยแค่มีกำแพงมากั้นเนี่ยมาเจอกันใหม่เนี่ยเขาทำการให้สลามกันละทำการทักทายกันละเพราะนั้นแค่นี้ก็บ่งบอกให้เรารู้ว่าอิสลามมาด้วยกับการสร้างความสันติพี่น้องฮะเรารู้ไหมว่าดินแดนที่อิสลามเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นดินแดนที่ป่าเถื่อนผมขอใช้คำนี้เลยนะอาจารย์พิพัฒน์น่าจะรู้ดีอาจารย์ฮานีน่าจะรู้ดีกว่านะเพราะว่าอียิปต์เนี่ยน่าจะหนักกว่าซาอุดีนะคือคนอาหรับเนี่ยนะพี่น้องคือผมบอกแล้วว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาทําการดะอวะห์ชาวอาหรับก่อนตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีเนี่ยเจอของหนักแล้วพวกเราอ่ะเราเนี่ยเจอของเบานะสยามเมืองยิ้มเนี่ยยิ้มจริงๆนะพวกเราเนี่ยคือคนไทยเนี่ยยิ้มกันจริงๆนะไม่ได้เป็นของเล่นนะถ้าใครได้ไปอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องได้ไปอยู่ประเทศในโลกอาหรับเนี่ยได้ไปอยู่ประเทศซาอุดีได้ไปอยู่ในประเทศดินแดนคาบสมุทรอาหรับไปอยู่ยิ่งอยู่อียิปต์ยิ่งหนักเลยพี่น้องเราจะรู้สึกมีความสุขของการอยู่ในเมืองไทยเราถ้าเราได้คิดตระหนักในกับหลักการอิสลามเนี่ยมันทำให้เราคิดขึ้นมาว่าท่านนบีเนี่ยนะถูกส่งมาเจอของแข็งมาเจอของหนักชาวอาหรับในพี่น้องจะบอกเลยว่าสุดตะแบงคำว่าตะแบงในจานพี่บุรุษอาจจะบอกว่าน้อยไปคนที่นั่นเนี่ยนะพี่น้องคือบางคนเนี่ยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แล้วเวลามาเจอเนี่ยเขาจะบอกว่าทำไมอาหรับมันนิสัยอย่างนี้ล่ะทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะคือเราต้องคอยตอบกับเขาว่าคนที่ท่านไปเจอเนี่ยไปเจอใครอ่ะไปเจอคนขับแท็กซี่อย่างเงี้ยไปเจอคนที่คือคนเหล่านี้เนี่ยคืออาหรับแท้ๆเลยอาหรับที่ไม่มีการศึกษาแต่ถ้าพี่น้องได้ไปเจอคนมีการศึกษานะเราจะพบว่าอาหรับพวกนี้เนี่ยคือเหมือนกับคนละโลกอ่ะเหมือนกับอยู่คนละนิสัยอ่ะ
พราะนั้นอาหรับเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราได้เห็นเลยว่าอิสลามมาเปลี่ยนแปลงคนอิสลามมาทำให้คนเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความสันติขึ้นมามีความเป็นมิตรขึ้นมามีความเป็นกันเองขึ้นมามีความดีงามขึ้นมาจากการที่เดิมๆเนี่ยความป่าเถื่อนของอาหรับเนี่ยขนาดไหนใครที่ได้ไปสัมผัสเนี่ยรู้ดีแล้วใครไปสัมผัสทำอุมเราะห์หรือว่าใครไปเจอกับพวกอาหรับเนี่ยคือให้พี่น้องรู้ว่าคนที่เราไปเจอเนี่ยเราอาจเจอคนที่ไม่ได้มีการศึกษาเวลาเจอคนที่มีการศึกษาเนี่ยธาตุแท้เดิมของเขาเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาถามว่าประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยทำไมไม่เป็นเมืองขึ้นของใครเขาแข็งแกร่งเหรอหรือว่าเขามีกองกำลังเยอะเหรอหรือว่าเขามีอะไรเหรอไม่ใช่นะพี่น้องเพราะมันคือดินแดนทะเลทรายดินแดนทะเลทรายที่คือใครจะไปยึดครองอะไปเอาก็ไม่รู้จะเอามาแล้วจะได้อะไรน้ำมันก็ยังไม่มีในยุคที่มีการล่าเมืองขึ้นเนี่ยไม่มีใครไปเอาเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นดินแดนของคนที่เขาอยู่กันแบบอาหรับทะเลทรายอะแล้วถ้าเข้าไปก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเขาไม่มีใครเข้าไปเอาเพราะฉะนั้นเวลาท่านนบีสามารถเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับได้เนี่ยมันถือเป็นสิ่งที่ให้เราได้เห็นว่าอิสลามเนี่ยนำสิ่งที่ดีงามไปเปลี่ยนแปลงเขานะพี่น้องครับท่านนบีทำการเผยแผ่ศาสนานะผมจะย่อๆให้พี่น้องฟังนะว่า23ปีของท่านนบีเนี่ยท่านนบีอยู่ที่ไหนบ้างแล้วท่านนบีทำอะไรบ้างท่านนบีโดนอะไรบ้าง13ปีที่นครมักกะเนี่ยคือโดนล้วนๆทำการเผยแผ่แรกๆเนี่ยมีแต่คนจ้องจะเล่นงานท่านนบีถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าท่านนบีนำความถูกต้องมาทุกคนรู้ด้วยกับอะไรฮะด้วยกับภาษาอาหรับในยุคนั้นเนี่ยนะเป็นยุคที่คนเก่งกันมากในเรื่องการแต่งกวีเก่งกันในเรื่องการแต่งบทกลอนเก่งในเรื่องการแต่งเรียงความในเรื่องการใช้ภาษาเป็นยุคที่คนใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยมากแล้วมีตลาดในการแข่งขันเรื่องการใช้ภาษามากแต่เวลากุรอานมาเนี่ยคนที่เก่งเรื่องภาษาพวกนั้นเนี่ยนะทุกคนยอมสยบให้กับกุรอานเพราะอะไรทุกคนบอกมันเสียงเดียวกันเลยว่านี่มันไม่ใช่คำพูดของมนุษย์ที่แบบนี้เนี่ยแต่เนื่องมาจากอะไรที่เขายังไม่รับอิสลามเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งที่มันอยู่ในความแข็งกระด้างที่มันอยู่ในใจเนี่ยความตะกับโบสการเล่นพวกพ้องการคิดว่าเฮ้ยท่านนบีมาจากอีกเผ่าหนึ่งแล้วเผ่าฉันจะไปรับเหรอไม่รับท่านนบีทำงานหนักที่นครมักกะเนี่ยพี่น้องครับโดนทั้งมีคนบอกว่าเป็นนักเวทมนต์เป็นนักไสยศาสตร์เป็นคนที่มาสร้างความแตกแยกระหว่างสามีภรรยาเป็นคนที่มานะฮะมาทำให้คนทิ้งศาสนาเดิมเป็นคนที่มาคือโดนสารพัดสารเพทั้งโดนแกล้งทั้งโดนทำร้ายท่านนบีไม่พอทำร้ายคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านนบีถามว่าสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติที่นครมักกะเนี่ยท่านนบีทำอะไรบ้างท่านนบีไม่เคยใช้กำลังเลย13ปีไม่เคยใช้กำลังตอบโต้ใครเลยถามว่าคนที่โดนทำร้ายแบบนั้นเนี่ยแล้วไม่ตอบโต้ใครเนี่ยอิสลามมาด้วยความแข็งกระด้างเหรออิสลามมาด้วยกับความการไม่เป็นมิตรภาพเหรอด้วยกับการไม่มีความสันติเหรอแถมยังมีการทักทายกันให้สลามกันอัสสลามุอะลัยกุมความสันติจงมีแด่ท่านหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็อพยพไปสู่นครมะดีนะห์หลัง13ปีพี่น้องอะอพยพไปเพราะอะไรฮะเพราะโดนขับไล่โดนกลั่นแกล้งไม่มีใครเป็นพวกเวลาอพยพไปแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านนบีทำเลยก็คือการสร้างความเป็นมิตรภาพระหว่างชาวมักกะกันระหว่างชาวอาหรับพี่น้องรู้ไหมว่าก่อนที่ท่านนบีจะไปเนี่ยชาวอาหรับที่เรียกว่าชาวอันซอรที่นครมะดีนะห์เนี่ยนะมีอยู่2เผ่าคืออัลส์และกับคอซรัจสองเผ่านี้เนี่ยนะทะเลาะกันเป็นงานอดิเรกทำสงครามกันเป็นเรื่องปกติคือบางทีเด็กเล่นกัน2คนทะเลาะกันเนี่ยไอ้นี่ไปฟ้องพ่อไอ้นั่นไปฟ้องพ่อยกพวกตีกันเลยทะเลาะกันประจำจนอัลลอฮฺตาลาได้บอกแล้วว่าฟะอัลลาฟะไบนะกุลูบิฮิมอัลลอฮฺตาลาเป็นผู้ที่ทำให้มีการสานสัมพันธ์สานหัวใจของพวกเขาให้ถึงแม้ว่าเจ้าจะบริจาคสิ่งบนหน้าแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยเจ้าก็ไม่สามารถที่จะสานสัมพันธ์อะไรกับของพวกเขาได้หรอกแต่อัลลอฮฺตาลาได้ทำได้เพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยท่านนบีไปถึงท่านนบีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวมะดีนะห์ด้วยกันเลยพอเวลาชาวมุฮาจิรีนชาวนครมักกะเนี่ยคนที่โดนขับไล่เนี่ยอพยพไปที่นครมะดีนะห์ท่านนบีสั่งสร้างความสัมพันธ์สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นระหว่างชาวนครมักกะกับมะดีนะห์เลยนะจับคู่เลยชาวมุฮาจิรีนมาไม่มีอะไรมาเลยโดนขับไล่ทิ้งบ้านเรือนทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งทุกอย่างหมดมาถึงชาวอันซอรที่นครมะดีนะห์ชาวอันซอรมีบ้านมีเงินมีภรรยาและพวกนี้ด้วยกับอีหม่านที่เข้มแข็งของเขาเนี่ยให้ได้ทุกอย่าง
คือบางครั้งการให้เนี่ยนะคือท่านเล่าไปเนี่ยนะพี่น้องอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันให้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันแบ่งปันได้ขนาดนั้นเลยเหรออิสลามเนี่ยแล้วอิสลามต้องเข้าไปถึงหัวใจขนาดไหนถึงจะให้ได้ขนาดนั้นเนี่ยในตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยบางคนพอเวลาชาวมุฮาจิรีนมาท่านนบีจับคู่คนนึงบอกว่าฉันมีทรัพย์สมบัติอยู่ฉันเนี่ยเป็นคนที่เป็นชาวอันซอรที่ถือว่าอยู่อันดับต้นๆเลยนะของเศรษฐีอันซอรเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันมีสมบัติอยู่คุณเอาไปเลยครึ่งนึงอันนี้คือซากับอับดุลรอฮ์มานบินเอาบอกอับดุลรอฮ์มานว่าคุณเอาไปเลยครึ่งนึงแล้วฉันมีภรรยาอยู่หลายคนที่จ่าพี่บุญล้อบอกบางคนเข้าใจว่าอิสลามเนี่ยมีภรรยาได้4คนอย่างเดียวและอาจารย์บอกว่าไงนะอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจนะไม่รู้อาจารย์พูดไปเพราะว่ามันพ่วงกับเรื่องอื่นหรือว่ายังไงแต่ผมมาสะดุดแหละนะ เดี๋ยวไปอาจารย์นี่เดี๋ยวไปดูเทปแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันในวันพฤหัส เพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยพี่น้องฮะในวันนั้นเนี่ยที่ได้มีการสารสัมพันธ์กันระหว่างชาวอันซอรกับมุฮาจิรีนเนี่ยแล้วเขาก็มีความเป็นพี่น้องกันยิ่งไปกว่านั้นนะพี่น้องมีชาวยิวที่นครมะดีนะห์อยู่เนี่ยท่านนบีก็สร้างมิตรภาพระหว่างมุสลิมกับยิวมุสลิมกับต่างศาสนิกเนี่ยท่านนบีสร้างมิตรภาพเกินระหว่างมุสลิมกับยิวเนี่ยว่าเราจะต้องอยู่ที่มะดีนะห์ด้วยกันนะแล้วเวลาที่มีใครมาระรานมะดีนะห์เนี่ยเราต้องช่วยกันจัดการกับพวกนี้นะเป็นการนะครับเป็นการวางรูปแบบในการสร้างแล้วก็ท่านนบีอยู่ที่นครมะดีนะห์พี่น้องอะแล้วเราจะได้ยินอยู่ประจำว่ามุสลิมเนี่ยเผยแพร่ได้กับคมดาบผมอยากจะชวนพี่น้องนับคนที่เสียชีวิตในการเผยแพร่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กับคมดาบเนี่ยพี่น้องเราไปนับดูนะมีคนตายเนี่ยทั้งมุสลิมแล้วก็ฝ่ายศัตรูเนี่ยตั้งแต่ท่านนบีเกิดจนท่านนบีเรื่องตั้งแต่ท่านนบีทำสงครามในครั้งแรกจนครั้งสุดท้ายเนี่ยมีคนตายไม่เกิน 1,000 คนมีคนตายไม่เกิน 1,000 คนพี่น้องแล้วมีคนใส่ร้ายอิสลามเนี่ยคือเขาพยายามที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาให้กับอิสลามแล้วก็โจมตีอิสลามว่าอิสลามเป็นศาสนาที่เผยแพร่ด้วยคมดาบด้วยความรุนแรงด้วยคำอะไรแล้วคนตายไม่เกิน 1,000 คนน่ะตอนสงครามเนี่ยระเบิดลูกเดียวลงฮิโรชิมาเนี่ยตายไปกี่ล้านไม่มีใครพูดศาสนาอะไรตีกันหลังมุสลิมไม่เกี่ยวเลยนะแต่มุสลิมเผยแพร่มานั่นแล้วก็อิสลามพอเวลาท่านนบีได้กลับไปพี่น้องอะนึกถึงในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8ท่านนบีโดนขับไล่มานั่นนะท่านนบีกลับไปที่นครมักกะเนี่ยกลับที่นครมักกะนะยึดนครมักกะได้ด้วยกับการที่ชาวอาหรับในนครพวกชาวกุเรชที่นครมักกะเนี่ยยอมซีโรราบแต่โดยดีไม่มีใครกล้าท่านนบีทำยังไงครับพี่น้องโดนกลั่นแกล้งโดนขับไล่โดนขู่ฆ่าโดนตามล่าโดนยกกองทัพไปตีที่นครมะดีนะห์โดนเอาไปลุมล้อมเมืองนครมะดีนะห์จนต้องขุดคอนดักในการขวางจนต้องขุดคูรอบมะดีนะห์ในการขวางได้กับความกลัวบรรดาซอฮาบะห์เกิดความกลัวเวลาท่านนบีมายึดได้ความอำนาจอยู่ที่มือท่านนบีและที่นครมักกะเนี่ยท่านนบีถามชาวกุเรชนะถามคนที่เคยกลั่นแกล้งท่านนบีสารพัดนานาเนี่ยถามว่ามาตะดุนนูนะอันนีฟาอิลุนบิกุมถามพวกเจ้าว่ายังไงล่ะคิดยังไงคิดว่าฉันจะเอาไงกับพวกเจ้าวันเนี้ยเป็นยังไงครับพี่น้องเวลาท่านนบีถามพวกชาวกุเรชไปแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่มันตอบกลับมาเนี่ยคืออะไรฮะคือก่อนไอตอนก่อนนั้นเนี่ยแกล้งท่านนบีสารพัดแต่เวลาท่านนบีมีอำนาจแล้วบอกว่าไงฮะอะคุนกะรีมอิบนุอะคินกะรีมบอกว่าเฮ้ยเราพี่น้องกันนะแล้วก็พ่อคุณก็พี่น้องกับพวกเรานะคือเหมือนกับทวงบุญคุณน่ะบอกว่าเฮ้ยเราพี่น้องกันนะยังไงก็เบาๆหน่อยนะพอเวลาพวกนี้บอกมาไงท่านนบีบอกว่าอิซฮาบูฟันตุมุตตุลกอใครจะไปไหนก็ไปพวกเจ้าเป็นอิสระแล้วพวกเจ้าถูกปลดปล่อยแล้วพี่น้องถามว่าถ้าเป็นเราอ่ะวันที่มีอำนาจเนี่ยคนที่เคยกลั่นแกล้งเราเคยขู่ฆ่าเราเคยขับไล่เราจนกระทั่งต้องหนีขึ้นไปตออิฟมั่งต้องหนีไปที่ดินแดนนั้นดินแดนนี้มั่งถามว่าเวลาวันที่เรามีอำนาจเนี่ยเราจะเอาคืนไหมไม่ต้องรอมีอำนาจหรอกพี่น้องมีจังหวะเอาคืนผมก็เอาแล้ว ไม่ต้องว่ามีอำนาจหรอกแต่เวลาเรามองไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีไม่ได้ไปเอาคืนใครเลยย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งพี่น้องวันที่ชาวกุเรชบอกกับท่านนบีว่าให้ท่านนบีเนี่ยนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ดิขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าถ้าท่านนบีทําให้ภูเขาซอฟาเป็นทองคําได้เนี่ยนะพวกมันจะรับอิสลามกันหมดเลยท่านนบีไปหาญิบรีลเลยแล้วท่านนบีขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยเวลาอัลเลาะห์ได้ยินดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ส่งญิบรีลมาหาท่านนบีแล้วก็บอกท่านนบีว่า
ที่ดุอาที่เจ้าขอเนี่ยนะยิบรีลบอกท่านนบีบอกรอฝากสลามมาถึงนะแล้วดุอาที่เจ้าขอเนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะตอบรับนะแต่มีเงื่อนไขถ้าอัลลอฮฺตาลาตอบรับดุอาแล้วให้ภูเขาซอฟาเป็นทองคำเนี่ยในวันนั้นเนี่ยนะถ้าใครไม่ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮฺตาลาบอกว่าฟาอินนีอัซซิบูฮูอาดาบัลลาอัซซิบูอัฮดันมินันอาลามีนถ้าวันนั้นเนี่ยวันที่ภูเขาซอฟากลายเป็นทองคำแล้วเนี่ยฉันจะใครไม่ศรัทธาเนี่ยฉันจะลงโทษพวกมันแบบที่เป็นการลงโทษที่อัลลอฮ์ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนแล้วญิบรีลบอกว่าอัลลอฮ์ตาลาบอกให้เลือกอีกอย่างนึงว่าถ้าไม่เอาอย่างนี้เนี่ยนะมีอย่างให้เลือกก็คือหรือถ้าไม่เอาแบบนี้เนี่ยยังไม่ต้องเอาแบบนี้ก็ได้และอัลลอฮ์ตาลาจะเปิดประตูแห่งความเมตตาประตูแห่งการอภัยโทษให้ท่านนบีเลือกถ้าเป็นเราล่ะพี่น้องเราเลือกอะไรจัดการไปเลยใครที่ไม่ศรัทธาน่ะลงโทษมันไปเลยลงโทษมันให้เอามันให้หนักไปเลยใครที่ไม่ศรัทธาเนี่ยคือถ้าเป็นความรู้สึกของเราอะแต่เนื่องจากอิสลามมาที่อาจารย์พี่มุลลาบอกว่ามาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนอัลเลาะห์ตาลาได้บอกว่าเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออะไรนอกจากเพื่อเป็นความเมตตาแห่งสากลโลกท่านนบีก็เลยบอกว่าถ้างั้นฉันไม่ต้องการขอสภาเป็นทองคำหรอกแล้วไม่ต้องการให้ลงโทษใครที่ไม่ศรัทธาในวันนั้นแล้วก็บอกว่าขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาเปิดประตูแห่งความเมตตาประตูแห่งการอภัยโทษวันที่ท่านนบีขึ้นไปตออิฟแล้วโดนขับไล่ลงมาโดนขว้างจนเลือดนองเท้าท่านนบีกำลังเศร้าอยู่อัลเลาะห์ส่งมาลาอิกะฮ์ที่คุมภูเขาส่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลเลาะห์ได้ส่งฉันมาแล้วก็บอกว่าถ้าท่านนบีต้องการเนี่ยนะฉันจะจับภูเขา2ลูกเนี่ยประกบกันแล้วตออิฟจะหายไปเลยท่านนบีบอกว่าไม่ต้องแล้วท่านนบีบอกว่าหวังว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะให้ลูกหลานของพวกเขาเนี่ยมาทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในวันนี้เนี่ยชาวเมืองตออิฟกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่ผู้คนทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นเราล่ะพี่น้องมันคว้าเราจนเลือดออกเนี่ยถ้าเรามีอํานาจเนี่ยถามว่าเราจะเอามั้ยคือแน่นอนในความรู้สึกของคนเนี่ยจัดการแน่แต่ความรู้สึกของคนไม่ใช่อิสลามไม่ได้มาด้วยความรุนแรงอิสลามมาด้วยความเมตตามาด้วยการอภัยและมาด้วยการให้และมาด้วยการที่มีความอยากที่จะให้คนมาสู่อิสลามที่มีความดีงามนะฮะก็ฝากพี่น้องไว้ในช่วงแรกยังมีช่วง2ให้ผมอยู่ใช่มั้ยเนี่ยเราคุยกันเที่ยงคืนใช่มั้ยพี่น้องนี่ผมเตรียมมาเยอะเลยไม่รู้มีเวลาให้เยอะหรือเปล่านะฮะแน่นอนครับอาจารย์เดี๋ยวมีอีกช่วงนึงนะครับให้อาจารย์ชุโกตนะครับได้เสริมในช่วงท้ายนะครับอินชาอัลเลาะห์สําหรับที่อาจารย์ชุโกตได้นําเสนอไปอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้เห็นหลายๆตัวอย่างนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับหากเราดูในหน้าประวัติศาสตร์ให้ดีแล้วเนี่ยไม่ว่าเป็นการถือกําเนิดของอารยธรรมอารยธรรมหนึ่งก็ตามนะครับแน่นอนย่อมมีการติดต่อมีการสื่อสารกับคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างถิ่นมีการติดต่อมีการสื่อสารกับคนที่มีความคิดหลากหลายในหลายๆพื้นที่ตั้งแต่สมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้มีการเดินทางไปติดต่อกับบรรดาเมืองต่างๆติดต่อกับชนเผ่าแน่นอนนะครับย่อมมีตัวอย่างย่อมมีแบบอย่างจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะนำเสนอมีแบบอย่างในการที่จะเข้าไปนั่งในหัวใจของผู้ที่มีความคิดมีศาสนาหรือมีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วแน่นอนนะครับในช่วงที่อารยธรรมอิสลามนั้นเจริญถึงขีดสุดตั้งแต่ยุโรปจนถึงเอเชียสิ่งต่างเหล่านี้ย่อมเป็นผลพวงมาจากแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการสอนให้เรานั้นรู้ถึงรูปแบบอันดีงามในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีความคิดที่แตกต่างเพราะแน่นอนอารยธรรมอิสลามของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือกำเนิดในดินแดนที่เราได้เรียกได้ว่าเป็นยุคที่มีความป่าเถื่อนหรือในฐานะมุสลิมเนี่ยเราได้ยินอยู่เป็นประจำก็คือในยุคของญะฮิลียะห์นะครับอาจารย์แน่นอนเนี่ยย่อมมีอะไรที่พิเศษที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้เป็นแบบอย่างและเราสามารถนำส่วนนั้นมาต่อยอดได้ในช่วงต่อไปนี้นะครับอาจารย์นบีบุลลอฮ์ได้เสริมนะครับสำหรับมุสลิมนะครับในการมองเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับมองว่าตัวเองนั้นควรจะต้องมีคุณลักษณะใดในการที่จะต้องแสดงออกไปให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้เห็นนะครับว่าเราจะนำเสนอตัวเองอย่างไรเราจะเป็นศาสนิกที่ดีได้อย่างไรและไม่ให้เป็นเหตุให้คนต่างๆเนี่ยเกิดความกลัวในตัวเองหรือเกิดความกลัวในศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่เชิญอาจารย์นบีบุลลอฮ์ครับبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ประโยคหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องก็คือว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีไว้เพื่อศึกษามีไว้เพื่อเรียนรู้
ม่ใช่ประวัติศาสตร์มีไว้เพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจที่มันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมุสลิมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะห่างจากการเรียนรู้ในหน้าประวัติศาสตร์เพราะนั้นประโยคที่เป็นคำกล่าวอ้างเพื่อที่จะสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นต่อบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยถ้าเราในฐานะของผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ไม่เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะตกอยู่ในวังวนของประโยคต่างๆเหล่านั้นมีหลากหลายตัวอย่างนะครับในหน้าประวัติศาสตร์หรือแม้แต่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่เฟรนลี่เป็นศาสนาที่ไม่เป็นมิตรเนี่ยคงยากนะครับที่จะรวมบุคคลผู้ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติและความเชื่อรวมระหว่างท่านซันมานอันฟาริซีซึ่งเป็นคนเปอร์เซียซึ่งชาวเปอร์เซียเนี่ยก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าเขาบูชาไฟรวมกับนะครับคนที่เป็นนาซอรอก็คือท่านวะรอกะอิบนุนาฟัลนะครับรวมระหว่างท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามซึ่งเป็นยะฮูดีนาซอรอยะฮูดีมายูซีและรวมถึงคนที่เป็นทาสอย่างเช่นท่านอบิลานอิบนุรอบะห์นะครับคนที่เป็นทาสทําให้คนเหล่านี้เนี่ยซึ่งมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของเชื้อชาติทั้งในเรื่องของสีผิวทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่เนี่ยรวมเข้ามาอยู่บนพื้นฐานของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ถามว่าถ้ามันไม่ได้ถูกรวมด้วยกับความรักความสามัคคีความเฟรนลี่เนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะรวมกันได้และยิ่งถ้าเราไปศึกษาในสิ่งที่เป็นคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลอฮะกะตะบัลอิห์ซานะอะลากุลลิชัยอินพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดความดีงามในทุกๆสิ่งฟะอิซากอตันตุมฟะอะห์ซินูอัลกิตละเมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการที่จะสังหารคำว่าสังหารตรงนี้ก็คือในเรื่องของการเชือดสัตว์เพื่อที่จะนำมาเป็นอาหารเนี่ยท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าจงเชือดสัตว์เหล่านั้นด้วยกับความดีคำว่าเชื่อด้วยกับความดีคืออะไรคือรับมีดให้มันคมแล้วก็ให้สัตว์เนี่ยมีความทรมานน้อยที่สุดฟาอิซาซะบะฮตุมฟะอะห์ซินูอัซซิบฮะนะครับวันยุฮิดดะอะฮะดุกุมซัฟรอตะฮูวันยุริฮซะบีฮะตะฮูนะครับซึ่งเป็นประโยคที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าเวลาที่เราต้องการที่จะเชื่อสัตว์รับมีดให้มันคมเพื่อให้มันเกิดความทรมานน้อยที่สุดและอีกหะดีษบทหนึ่งเนี่ยท่านนบีได้กล่าวถึงสตรีคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโสเภณีท่านนบีกล่าวนะครับว่าโสเภณีนางนี้ได้เข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาที่นางมีต่อสัตว์เดรัจฉานแต่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยกลับถูกลงโทษในนรกด้วยกับจิตใจของนางที่มีความแข็งกร้าวและก็ขังแมวจนกระทั่งเสียชีวิตหะดีษทั้งสองบทนี้เนี่ยผมต้องการที่จะสื่อให้กับพี่น้องได้เห็นนะครับว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยอิสลามยังให้ความสำคัญในเรื่องของความเมตตาแล้วมันสัมหาอะไรกับมนุษย์คนที่เป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนที่อิสลามเนี่ยจะไม่ให้ความเมตตามากกว่าสัตว์เดรัจฉานขนาดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเวลาจะเชือดเวลาจะสังหารนำมาเป็นอาหารเนี่ยก็ยังให้ความเมตตาให้ความยุติธรรมกับมันเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับว่าคนที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอิสลามสอนให้เข็นฆ่าหรืออิสลามสอนนะครับให้แข็งกร้าวกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแล้วยิ่งเรามาดูนะครับในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับครั้งหนึ่งท่านอับดุลท่านอัมรุบนุนอาสเนี่ยนะครับในวันที่ท่านสามารถที่จะไปพิชิตประเทศอียิปต์นะครับไปถึงเมืองอิสกันดารียะคนที่เป็นผู้นำของอิสกันดารียะเนี่ยชื่อมูเกากิสพี่น้องจำชื่อนี้ให้ดีนะครับมูเกากิสเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ได้ส่งสารไปเรียกร้องมาสู่ศาสนาอิสลามและมูกาวกิสเนี่ยนะครับก็ตอบรับสารของท่านนบีด้วยกับความดีงามและเก็บสารอันนั้นเอาไว้และรวมถึงนำของกำนันที่มีค่ามอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสตรีที่มีเกียรติก็คือท่านหญิงมารียะอันกิบตียะและได้แต่งงานเป็นภรรยาเป็นอุมมะฮาตินมุมินีนในวันที่ท่านอัมรุบนุลอาสเนี่ยนะครับสามารถที่จะพิชิตเมืองอิสกันดารียะปรากฏว่าในเฉลยเนี่ยมีลูกสาวของมูกาวกิสอยู่ด้วยท่านอัมรุบนุลอาสนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่ามูกาวกิสเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่ให้เกียรติต่อผู้ที่เป็นรอซูลของเราเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องให้เกียรติกับผู้ที่เป็นลูกสาวของมูกาวกิสด้วยและท่านอัมรุบนุลอาสเนี่ยนะครับก็ได้ให้ลูกสาวของมูกาวกิสเนี่ยนะครับกลับไปอยู่กับผู้ที่เป็นพ่อสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในระหว่างในคำพูดของลูกสาวของมูกาวกิสกับหญิงรับใช้ของนางหญิงรับใช้ของนางของลูกสาวของมูกาวกิสได้กล่าวนะครับว่าอัลอารบูยะฮีตูนบีนามิงกุลลินาฮียะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางการลายล้อมของคนที่เป็นอาหรับคนที่ภาพในสังคมปัจจุบันบอกว่าเป็นคนที่ไม่เฟรนลี่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่เลือดเย็นเป็นคนที่แบบนั้นแบบนี้มาฟังคำตอบนะครับของลูกสาวของมูกาวกิสลูกสาวของมูกาวกิสได้กล่าวนะครับว่าโอ้คนรับใช้ของฉันเอ๋ยอินนีละอามะนุอะลานัฟซีวะอิรดีบิคอยมะติอารบีอักษรุมินอามะมินอามะนะอะลานัฟซีฟีกอสริวาลิดีฉันรู้สึกว่าฉันตัวของฉันเกียรติยศของฉันมีความปลอดภัยท่ามกลางการดูแลของคนที่เป็นอาหรับฉันอยู่ในกระโจมของอาหรับอยู่ถูกรายล้อมด้วยกับชาวอาหรับแต่ฉันรู้สึกว่าตัวของฉันเกียรติยศของฉันเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าการที่ฉันอยู่ในวังของผู้ที่เป็นบิดาของฉันนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่ามุสลิมไม่ได้เฟรนลี่นั่นหมายความว่าคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องไปสู่การทำสงครามไปสู่การเข่นฆ่าใช่ไหมไม่ใช่เลยประวัติศาสตร์คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาและนำสิ่งที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์มาแสดงออกมาบอกให้คนรอบข้างได้รับรู้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายในวันที่กองทัพของมุสลิมเนี่ยสามารถที่จะพิชิตแคว้นชามแคว้นชามเนี่ยนะครับปัจจุบันก็เป็นแถบประเทศซีเรียประเทศปาเลสไตน์ประเทศเลบานอนนะครับเรียกว่าแคว้นชามนาซอรอซึ่งอยู่ในแคว้นชามเนี่ยนะครับได้ส่งหนังสือไปยังแม่ทัพของมุสลิมก็คือท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุญะรอห์ในหนังสือได้กล่าวนะครับว่ายามะชะรอนมุสลิมีนะโอบรรดาชาวมุสลิมทั้งหลายอันตุมอะฮับบูอิไลนามินารุมทั้งที่ชาวเปอร์เซียทั้งที่ชาวแคว้นชามเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของพวกโรมันแต่สิ่งที่เป็นหนังสือที่เจ้าเมืองชามเนี่ยนะครับได้ส่งไปยังแม่ทัพมุสลิมก็คือท่านอบูอุบัยดะห์ก็คือว่าการมาของพวกท่านเนี่ยเป็นที่รักยิ่งสำหรับพวกเรามากกว่าการดูแลการถูกดูแลภายใต้อาณาจักรโรมันทำไมล่ะทั้งที่ข่าวสิ่งที่ออกไปคือมุสลิมเป็นศาสนาที่เรียกร้องไปสู่การทำสงครามเป็นศาสนาที่เรียกร้องไปสู่ความแข็งกร้าวเป็นศาสนาที่น่ากลัวมุสลิมเป็นบุคคลที่ไม่เฟรนลี่แต่ทำไมหนังสือจากคนที่เป็นเจ้าเมืองของชามเนี่ยที่เขียนไปยังท่านอบูอุบัยดะห์จึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรว่าอิงกานูอาลาดีนี่นะแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็คือพวกโรมันเนี่ยจะอยู่ในศาสนาเดียวกับเราคือเป็นนาซอรอเพราะอะไรอันตุมอัลฟาลานาเพราะพวกท่านพี่น้องจำให้ดีนะครับเพราะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการที่จะลบ
คำใส่ใครเหล่านี้เนี่ยเราต้องเอาคำสอนนี้ไปสู่การปฏิบัติอันตุมอัลฟาลานะพอพวกท่านรักษาในสิ่งที่เป็นคำสัญญาเพราะพวกท่านรักษาในสิ่งที่เป็นคำสัญญาวะอากุฟุอันซุลมินาและพวกท่านปกป้องเราจากการถูกอาธรรมนี่คืออิสลามนี่คือบัญญัติของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะห์ซะนูวิลายะตะอะลัยนาและพวกท่านทั้งหลายนั้นปกครองเราด้วยกับความยุติธรรมนี่คือความเฟรนลี่นี่คือความน่ารักของอิสลามแม้ว่าจะเป็นการแสดงออกให้กับบุคคลผู้ที่ไม่ได้อยู่ในศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับเราเพราะนั้นอิสลามพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ใช่ศาสนาที่น่ากลัวพี่น้องอาจจะไปรู้จักกับคนที่เขาเป็นมุสลิมเพียงแต่ชื่อพี่น้องอาจจะไปพบเจอกับคนที่เป็นมุสลิมที่เขาไม่รักษาในสิ่งที่เป็นคำมั่นสัญญาที่เขาบิดเบี้ยวในสัญญาอยากจะบอกนะครับว่านั่นคือภาพที่ไม่ถูกต้องของอิสลามภาพที่ถูกต้องของอิสลามก็คือภาพที่ได้ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ภาพที่ได้ปรากฏในเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงยุคสมัยปัจจุบันพี่น้องเชื่อไหมครับว่าในวันที่เหล่าบรรดากุเรชเนี่ยนะครับปฏิเสธคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านนบีเผยแพร่อิสลามที่เมืองมักกะทั้งที่กล่าวหาท่านนบีต่างๆนานาว่าเป็นพ่อมดบ้างว่าเป็นแบบนั้นว่าเป็นแบบนี้บ้างแต่ขนาดเดียวกันปรากฏว่าทรัพย์สินที่มีค่าของพวกเขากลับนำมาฝากกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องเพราะเขารู้ถึงความสัตย์จริงเขารู้ถึงลักษณะนิสัยของท่านนบีเขารู้นะครับในสิ่งที่เป็นคุณลักษณะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงท่านนบีเอาไว้นะครับว่าอินนะกะละอะลาคุลุกิลอะซีมและเจ้านั้นถูกวางอยู่บนมารยาทอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้และนำสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อที่จะให้เราภาคภูมิใจแต่งเพลงอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเราจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาถ่ายทอดมาบอกไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพื่อให้คนรอบข้างที่ไม่ใช่มุสลิมได้รู้ถึงความเฟรนลี่ของการเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอาจารย์ครับผมจะซักล้อคอยรอนนะครับเดี๋ยวยังมีอีกสักนิดนึงนะครับให้อาจารย์ชูโกสนะครับได้ฝากถึงพี่น้องมุสลิมนะครับเป็นคำนะซีฮัตนะครับหรือคำตักเตือนเล็กๆน้อยๆเราได้ฟังตัวอย่างไปแล้วนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยให้สำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือพี่น้องต่างศาสนาได้เข้าใจความเฟรนลี่ของมุสลิมในอดีตและในปัจจุบันนะครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากว่าสำหรับมุสลิมที่แสดงภาพลักษณ์ที่บางครั้งเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมหรือมีวิธีการในการนำเสนอสิ่งที่ตัวเองเชื่อเนี่ยไปในรูปแบบที่อาจจะไม่ถูกต้องดูรุนแรงหรืออาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนี่อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมองมุสลิมผิดไปจากที่ควรจะเป็นอยากให้อาจารย์ได้นะซีฮัตหรือตักเตือนในข้อนี้ครับอาจารย์ครับก็บิสมิลลาห์พี่ผมก็เกินนำไปนิดนึงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องละทีมงานยกมืออย่างนี้นะจะมาเข้าเรื่องนะก็พี่น้องจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเรามีอะไรที่จะมาพูดคุยกันได้เยอะนะแล้วเราก็มีสิ่งที่ดีงามของอิสลามเนี่ยมานำเสนอคือให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากจะได้อิสลามจริงๆเนี่ยอยากรู้จักอิสลามจริงเนี่ยเรากลับไปหาอิสลามคือกลับไปหาหลักการกลับไปหาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็จะได้พบว่าท่านนบีเนี่ยคือใครพี่น้องคือครูที่เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างหมายความว่าถ้าหากว่าอย่างที่อาจารย์ฮานีบอกนะว่าจะให้นาซีฮัตพวกเราหรือว่าเตือนพวกเราในเรื่องของการใช้ชีวิตในความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยนะคือเราย้อนกลับไปเลยว่าวันนี้เราเป็นใครแล้วท่านนบีเนี่ยคือต้นแบบของทุกอย่างนะ
ท่านนบีคือครูตัวอย่างคือผู้สอนตัวอย่างแล้วท่านนบีก็สั่งเราว่าเวลาสอนเนี่ยยัสซิรูเวลาตุอัสซิรูคือทำให้ง่ายอย่าทำให้มันยากวะบัชชิรูเวลาตุนัฟฟิรูแล้วก็จงแจ้งข่าวดีนะอย่าทำให้เขาหนีคือแค่นี้ทำให้เรารู้แล้วว่าเวลาที่เราต้องการที่จะเอาอิสลามไปสอนคนน่ะไม่ต้องไปดุเขาคือไม่ต้องไปดุเดือดไม่ต้องไปดุดันไม่ต้องไปเหน็บแนมใครไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นเลยให้เราเอาหลักการจริงๆเนี่ยเอามาสอนถามว่าวันนี้ท่านนบีทำการดะอวาเนี่ยถ้าท่านนบีใช้แนวในการสอนที่มันดุเดือดดุดันว่าคนนั้นทีว่าคนนี้ทีดุคนนั้นทีพูดถึงคนนี้ทีนึงคำถามว่าอิสลามจะมาถึงเราไหมพี่น้องคือแน่นอนไม่มีทางแสดงว่ารูปแบบในการเผยแพร่เนี่ยท่านนบีได้วางรูปแบบไว้ให้กับเราวันนี้ถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเราเป็นพ่อบ้านท่านนบีคือต้นแบบของเราในการที่ท่านนบีได้อยู่กับภรรยานะมีแบบอย่างในการที่อยู่กับภรรยาแบบไหนมีความน่ารักยังไงถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะท่านนบีก็เป็นต้นแบบให้กับเราอีกว่าเวลาท่านนบีอยู่กับเด็กๆเนี่ยท่านนบีได้มีการเล่นยังไงพี่น้องฮะผู้ที่เป็นอะไรฮะเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดเป็นรอซูลที่รอซูลท่านสุดท้ายเป็นคนที่จะให้การชะฟาในวันกิยามะห์นะเป็นท่านแรกหรือชะฟาที่ยิ่งใหญ่นะท่านนบีให้การชะฟาให้การช่วยเหลืออยู่ท่านเดียวท่านนบียังมีความนุ่มนวลมีการแสดงออกที่ดีงามแล้วถ้าเราเป็นคนที่คอยตักเตือนคนนะพี่น้องเราเอาท่านนบีเป็นต้นแบบเราจะเห็นว่าท่านนบีในเวลาท่านนบีดุเนี่ยนะเตือนแบบดุเนี่ยนะคนที่โดนดุพี่น้องไปดูเหอะคนที่โดนท่านนบีดุแบบแรงเนี่ยนะคือคนที่รู้แล้วก็ยังปฏิบัติคือรู้หลักการแล้วยังไปปฏิบัติแต่การสอนโดยรวมเนี่ยนะพี่น้องท่านนบีไม่มีการที่จะมาสอนแบบดุดันแบบดุเพราะฉะนั้นคือใครที่บอกว่าของจริงของถูกจะต้องอะไรต้องจริงจังต้องดุดันท่านนบีหน้าแดงเวลาสอนเวลาอะไรพี่น้องไปดูเถอะว่าทุกครั้งในการเผยแพร่ท่านนบีเนี่ยมันมีรูปแบบและมีเหตุการณ์มีเหตุผลให้เรารู้ว่าเดิมๆในการสอนของท่านนบีเนี่ยคือการอะไรฮะใช้ความนุ่มนวลเวลาท่านนบีหน้าแดงตอนไหนฮะตอนคุตบะห์คุตบะห์เนี่ยทุกคนพร้อมในการที่จะมาเรียนรู้แล้วท่านนบีหน้าแดงในการพูดถึงเรื่องเวลามีเรื่องจริงจังมีเรื่องอะไรเนี่ยท่านนบีจะหน้าแดงจริงจังแต่เดิมๆแล้วเนี่ยท่านนบีคือคนที่เบิกบานมีความในหัวข้อของเรามีความเฟรนลี่มีความเป็นกันเองมีความเป็นมิตรทิ้งท้ายให้กับพี่น้องด้วยกับคนรับใช้ท่านนบีคนนึงนะคืออานัสบินมาลิกอานัสเนี่ยบอกกับเราว่าคาดิมตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชรอซินีนฉันเนี่ยเป็นเด็กรับใช้ท่านนบีมา10ปีอานัสบอกว่าฉันไม่เคยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุฉันเลยว่าทําไมไม่ทําแบบนั้นแล้วทําไมถึงทําแบบนี้อานัสเป็นใครฮะพี่น้องไม่ใช่เพื่อนนะไม่ใช่ลูกไม่ใช่อะไรแต่เป็นคนรับใช้อานัสยังบอกว่าท่านนบีไม่เคยดุฉันเลยว่าไม่เคยบอกว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นแล้วทำไมต้องทำแบบนี้แล้วถามว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านนบีเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนคนรับใช้ยังมีความสุขขนาดนี้แล้วเพื่อนท่านนบีเนี่ยจะได้รับความนุ่มนวลขนาดไหนภรรยาท่านนบีเนี่ยจะได้รับคำที่ดีงามจากท่านนบีขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะเอาอิสลามเนี่ยให้มาแสดงความเฟรนลี่ให้คนอื่นได้รู้เนี่ยนะพี่น้องย้อนไปดูแบบอย่างท่านนบีแล้วเราจะได้ต้นแบบในทุกอย่างในการดําเนินชีวิตของเราวันนี้ผมจะบอกว่าถ้ามานั่งคุยกันเนี่ยบอกเลยได้ยันซุบโบพี่น้องแต่ทีมงานเขาบอกอย่างนี้แหละงั้นเราก็คงจะต้องเอาไว้แค่นี้นะครับสลามุอะลัยกุมครับผมญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ชูโกตดานีสมันนะครับแล้วก็อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สิวไทยนะครับที่ได้ฝากข้อคิดบรรดาตัวอย่างดีๆให้กับเรานะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เรานั้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้บรรดาพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องต่างศาสนิกได้เห็นแล้วว่าความเฟรนลี่ของมุสลิมทั้งจากในหน้าประวัติศาสตร์และในปัจจุบันที่มุสลิมนั้นควรจะต้องหยิบนำมาเอาไว้ในชีวิตนำมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้นะครับกับหัวข้อของเราไม่ต้องกลัวมุสลิมเฟรนลี่คงจะเป็นคำตอบที่ดีๆนะครับไม่มากก็น้อยให้กับพี่น้องที่ร่วมรับฟังกับเราในวันนี้จนจบนะครับก็สำหรับวันนี้คงต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการมุสลิมเฟรนลี่ติดตามกันต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเรานะครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้คงต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์